ท่านรองศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ดร.วันวิไลกันเพชรนักพลังงานบำบัดสากลได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในรอบตัดสินการประกวดนางงามกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครนายกสู่เวทีนางสาวไทยปี2562ได้รับเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนางงามปทุมธานีสาวงามผู้ที่ได้รับรางวัลนางงามปทุมธานีจะได้รับสายสะพายมงกุฎและช่อดอกไม้ครับขอเรียนเชิญคุณวิไลวันจัดเตรียมการมอบช่อดอกไม้ให้กับนางงามปทุมธานีครับเรียนเชิญครับและได้ร่วมบันทึกภาพกับหม่อมราชวงศ์สมราชกิติยากรประธานผู้กล่าวเปิดงานเมื่อวันที่4กันยายน2562ณห้องมัควานรังสรรค์สโมสรทหารหมกวิภาวดี